ครับช่วงนี้มาติดตามเรื่องของร่างพรบข้าวกันหน่อยนะครับที่ผ่านการพิจารณาวาระแรกของสนชไปแล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนที่จะมีกระแสคัดค้านออกมาในบางมาตราแต่ก็มีบางส่วนนะครับที่เขาบอกว่าเห็นด้วยโดยในวันนี้นะครับมีตัวแทนชาวนาเกือบ100คนครับเข้าไปขอพบคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติข้าวเพื่อที่จะแสดงออกในเชิงการสนับสนุนนะครับให้นำร่างนี้เข้าที่ประชุมสนชเพื่อนำไปสู่การพิจารณาในวาระที่2และวาระที่3ในวันพุธนี้นะครับเพราะเขามองว่าเป็นประโยชน์กับชาวนานะครับเนี่ยนะฮะเป็นภาพบรรยากาศที่ตัวแทนชาวนา81คนครับเขาไปยกมือสนับสนุนให้มีการนำร่างพรบข้าวเข้าที่ประชุมของสนชเพื่อพิจารณาในวาระที่2และ3ในวันพุธที่20กุมภาพันธ์นี้ระหว่างประชุมร่วมกับคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพรบข้าวที่ห้องประชุมอาคารรัฐสภานะครับโดยผู้แทนชาวนาจากจังหวัดพิจิตรมองว่าร่างพรบข้าวที่ออกมาตั้งแต่แรกเนี่ยจริงๆแล้วเกิดประโยชน์กับชาวนาในทุกมาตราแต่ว่ามีความพยายามบิดเบือนข้อมูลจากผู้ที่เสียประโยชน์จากการออกกฎหมายนี้และก็นำข้อมูลที่ตัวเองเสียประโยชน์เนี่ยไปบอกกับชาวนาซึ่งความเป็นจริงแล้วนะครับหลังจากอ่านรายละเอียดของร่างทั้งหมดแล้วเนี่ยไม่มีส่วนที่กำหนดบทลงโทษให้กับชาวนานะครับเดี๋ยวลองไปฟังเสียงของนายกสมาคมส่งเสริมชาวนาไทยครับคือฉบับนี้ผมรอมานานแล้วว่าจะให้กฎหมายตัวนึงผ่านแล้วก็เราก็มีระเบียบใช้ซึ่งชาวนาทุกวันเนี่ยผมก็ไม่ว่าตัวเองในฐานะที่ผมเป็นชาวนาเพราะพวกเราเนี่ยไม่มีระเบียบการทำนาอย่างที่ท่านพูดว่าผมเคยพูดมาตลอดว่าการที่เรามีโซนิ่งเนี่ยถือว่าดีมากโซนิ่งคือหมายถึงว่าพันธุ์ข้าวแต่ละพันธุ์ที่โรงสีต้องการเนี่ยเราจะหาตลาดก่อนปลูกวันนี้ผมคิดกันมานานแล้วถึงวันนี้เท่าที่ผมยื่นหนังสือกันที่ออกข่าวว่าจะติดคุกแต่ละผมนอนยิ้มอยู่ผมบอกผมไปเห็นคนออกข่าวแล้วไม่ต้องมาคุยกับผมหรอกเพราะอันนี้ผมกับทลวีเนี่ยคุมมานานนี้แล้วตรงนี้ต้องให้ผ่านพอผ่านแล้วมันเกิดประโยชน์และเกิดกฎหมายชาวนาเนี่ยชาวนาทุกอย่างเนี่ยถ้าออกกฎหมายแล้วนะมันก็ต้องมีระเบียบว่ากันไปว่าจะผิดข้อไหนคือว่ากล่าวตักเตือนให้เป็นระเบียบเพราะทุกวันไม่มีระเบียบชาวนาถึงอยู่สเปะสปะเอาข้าวที่มันไม่ตลาดไม่ต้องการมาทำพอมาทำปุ๊บพอไปซื้อเขาก็กดราคาเขาก็บอกว่าพ่อค้าซื้อถูกวันนี้เราจะไม่เป็นอย่างนั้นในเมื่อพรบ.เราเกิดขณะที่ประธานกรรมธิการวิสามัญร่างพรบ.ข้าวนะครับก็ยอมรับครับว่ามีความพยายามในการบิดเบือนข้อมูลจากร่างพรบ.ฉบับนี้ทั้งที่ชาวนาเนี่ยไม่ได้เป็นฝ่ายเสียประโยชน์แต่เป็นการปรับเพื่อให้ชาวนานั้นได้ประโยชน์จากการทำนานะครับโดยหลักของพรบ.เนี่ยจะมี5ประเด็นที่เป็นสาระสำคัญด้วยกันอย่างเช่นเรื่องของการจัดโซนนิ่งพื้นที่ปลูกข้าวและที่สำคัญนะครับก็คือเรื่องของการป้องกันการลักลอบนำเข้าข้าวจากต่างประเทศที่เป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบันนะครับเดี๋ยวลองไปฟังเสียงของท่านประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเกี่ยวกับร่างพรบ.นี้กันครับมาตรการส่งเสริมการรับรองพันธุ์นะครับเพื่อช่วยแก้ปัญหาเมล็ดพันธุ์ที่ไม่มีคุณภาพและไม่ได้มาตรฐานอันนี้คือประเด็นสำคัญนะครับเป็นการส่งเสริมนะครับเป็นเรื่องของการส่งเสริมให้พี่น้องชาวนาเนี่ยได้รับเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพนะครับได้มาตรฐานประเด็นที่3นะครับเพื่อสร้างกติกาให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกๆฝ่ายในการซื้อขายข้าวเปลือกนะครับตามที่ผมได้บอกไปแล้วนะครับเรื่องของได้มีการจัดให้ทำเขตศักยภาพโซนนิ่งทั้งประเทศเกี่ยวกับพื้นที่ที่เหมาะสมกับการปลูกข้าวนะครับอันนี้เราก็กำหนดไว้ในร่างพรัญญัติอย่างน้อยต้อง3 ปีกระทรวงเกษตรต้องทำให้เสร็จนะครับ3ปีครับเป็นการเพิ่มมาตรการในการป้องกันการลักลอบนำเข้าข้าวจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยอันนี้มีความสำคัญแล้วก็ห่วงใยนะครับเพราะว่าข้าวเข้ามาเนี่ยมันทำให้สารตกค้างที่มันอยู่ข้าวที่มันไม่ได้มาตรฐานเนี่ยมันถึง5ปีนะครับแล้วก็มีมาตรการในนี้อยู่ในร่างพระราชบัญญัติของเรานะครับก็กำหนดกรณีมีการฟ้องนะครับฟ้องคดีต่อศาลเมื่อศาลพิจารณาแล้วมีคำพิพากษาให้ลิฟนะครับข้าวเปลือกนั่นก็ต้องตกเป็นของกรมการค้าที่ไปดำเนินการตามเห็นสมควรจะไปทำลายหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าทำลายก็ให้เจ้าของทรัพย์นั้นต้องเป็นผู้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ทางด้านของนายสมชายแสวงการนะครับเลขาธิการของสนชก็บอกครับว่าจะมีการนำพรบนี้เนี่ยนะฮะเข้าที่ประชุมสภาในวันพุธนี้โดยจะหยิบยกวาระเร่งด่วนเป็นวาระที่2นะครับเพราะว่าเห็นว่าชาวนาเนี่ยสนับสนุนให้มีการผ่านร่างพรบฉบับนี้และหากมีผลบังคับใช้ก็จะดำเนินการทันทีภายใน120วันนะครับ